เริ่มแข็งครับตอนนี้ยาเสร็จแล้วเราก็เขย่านะฮะผมนายสุคิดเคียงบูนบ้านอยู่เพชรบูรณ์ครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ58ปีครับก่อนหน้านั้นพี่เป็นอะไรมาก่อนเป็นมะเร็งครับมะเร็งส่วนไหนของร่างกายส่วนไอ้ลำไส้ครับไหนขอดูหน่อยได้ไหมครับครับนี่นะครับที่เห็นเป็นแผลนี่พี่ผ่าตัดพี่ไปผ่าตัดมาครับผ่าตัดที่โรงพยาบาลวิเชียรครับเออหลังจากนั้นเป็นไงฮะเขาส่งไปคีโมที่โรงพยาบาลไอ้ศูนย์มะเร็งลำไส้ไอ้ลบบุรีครับแล้วมันดีขึ้นไหมมันไม่ค่อยดีเลยครับมันดีมันให้มา5อาทิตย์พอที่ดีไม่ไหวพี่แพ้เหรอแพ้แห้งเลยแล้วหลังจากนั้นพี่ไปได้รับน้ำมันกัญชามายังไงฮะพี่สาวเขาแนะนำครับพี่สาวเป็นมะเร็งเต้านมอยู่เขากินอยู่เขาแนะนำให้กินตอนแรกผมไม่ยอมกินเพิ่งมาลองกินก็มันก็ดีขึ้นเลยครับหายเป็นปกติเนี่ยครับผมตอนแรกผมก็ไม่กล้ากินผมไม่ยอมกินเลยด้วยซ้ำครับเพราะผมกินแล้วผมมันดีขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะเลยครับอยากฝากขอบคุณอาจารย์ดิชาครับที่คนกัญชาน้ำมันกัญชากับกัญชาที่มาให้คนไข้ที่ป่วยเป็นมะเร็งได้ใช้กันครับดิฉันชื่อวิไลวันเทียนเงินบ้านอยู่อำเภอบางมูนาจังหวัดพิจิตรเรานี่เองค่ะอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ67แล้วค่ะพี่ป่วยเป็นอะไรมาป่วยเป็นหลายโรคค่ะเป็นเบาหวานไขมันความดันหัวใจแล้วก็ภูมิแพ้แล้วที่โรคหลักที่ต้องมาทานน้ำมันกัญชานี่เพราะว่าแพ้ยาคือยาอะไรเป็นน้ำมันกัญชาค่ะน้ำมันกัญชาสกัดเป็นแคปซูลเป็นแคปซูลค่ะต้องเสียตังค์ไหมไม่เสียค่ะเอาไปกินครั้งแรกกี่เม็ดถ้าให้ไป10เม็ดกินแล้วเป็นไงพอกินเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเราหลับดีหลับลึกแล้วเรากินน้ำมันกัญชามาเนี่ยกินมาทั้งหมด7เดือนสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือเท่าที่เห็นเนี่ยค่ะฝากรัฐบาลว่าสมุนไพรดีๆของประเทศไทยเราเนี่ยมีเยอะสมุนไพรประเทศไทยเราเนี่ยนะคะมีเยอะทำไมต้องกีดกันทำไมต้องกดดันทำไมไม่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้าถึงอยากจะให้น้ำมันกัญชาซึ่งเป็นสมุนไพรของประเทศไทยภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยให้เข้ามาเป็นทางเลือกในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลสุรีสุริยะมากค่ะบ้านอยู่จังหวัดอะไรคะที่จังหวัดพิจิตรค่ะอยู่ตะค้ออำเภอตะค้อค่ะพี่ป่วยเป็นอะไรเป็นมะเร็งเต้านมค่ะแล้วเคยมากินยากัญชานี่ไปกี่เม็ดแล้วครับ90เม็ดแล้วค่ะกินแล้วเป็นไงบ้างดีค่ะมันดียังไงดีอาการที่เราเคยเหือไหลแล้วก็เย็นเชียบแล้วเป็นลมบ่อยๆแล้วไม่มีแรงอ่อนเพลียเพิ่งรู้ก็เมื่อที่เรากินยาเนี่ยค่ะไปทานยานี่ดีค่ะไปคิดว่ากัญชาดีค่ะยาที่ให้นะครับก็เป็นแบบแคปซูลตัวพี่เองพี่เป็นอะไรครับเล่าให้ฟังเป็นมะเร็งปอดเป็นมะเร็งปอดบ้านที่อยู่ที่ไหนฮะเนี่ยหัวดงบ้านอยู่หัวดงพิจิตรเราที่เองจ้ะขมังเป็นมะเร็งมานานยังปีครึ่งกินยาตัวนี้มาบ้างยังเนี่ยกินมาจะ10ครั้งแล้วนะดีขึ้นไม่ปวดจ้ะไม่ปวดไม่เมื่อยและดีมากมะเร็งเต้านมเมื่อปี47นะคะตัดไปแล้วข้างหนึ่งแล้วก็มาขึ้นอีกข้างหนึ่งปี58เนาะแล้วตอนนี้มันลามไปลงที่ปอดแล้วพี่มารับยาตัวนี้หลายครั้งยังครับมารับครั้งที่2ครั้งที่2กินแล้วมันดียังไงกินแล้วเราก็หลับลึกเนาะแล้วก็มีความรู้สึกตื่นมามันสดชื่นหน้าตาเลือดปากดีขึ้นค่ะนะครับแต่ก็เคยทานของอาจารย์เดชามาแล้วนี่ของอาจารย์เดชายาตัวนี้ราคาเป็นของอาจารย์เดชาค่ะเพราะว่าอาจารย์เบ้เราเป็นไอ้เศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าคนไทยไม่ใช่คนรวยร่ำรวยส่วนมากแล้วคนที่เป็นเนี่ยเป็นชาวไร่ชาวนากันจนส่วนมากแล้วใช่แล้วน้ำมันกัญชาเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะแพงหรืออะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนาเราเนี่ยได้มีโอกาสเนาะปลูกเองเหมือนตะไคร้หลังบ้านใช่ใช่เหมือนพืชสมุนไพรแล้วก็ทานเองก็จะขอบพระคุณรัฐบาลขอให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้ด้วยค่ะ